ตรงเนี้ยน่าสนใจมากนะหมอเพราะว่าคนส่วนใหญ่อย่างพี่เองเนี่ยถ้ามีปัญหาบางทีมันนอนไม่หลับแล้วเราก็สลัดความคิดพวกนี้ไม่ได้อ่ะแต่แพททำได้ยังไงที่ทำให้ทุกวันมีแรงมี energy อยู่แบบนีไม้่รู้นะคะคุณหมอแพทเชื่อว่าการพูดคุยเป็นสิ่งสําคัญแล้วแพทเคยผ่านช่วงที่ต้องไปหาจิตแพทย์มาแต่อันนั้นน่ะแพทไม่ได้ต้องไปด้วยตัวเองแต่ไปด้วยเรื่องของชีวิตคู่คือคู่แพทอะในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะเขามีปัญหาแล้วทําให้แพทรู้สึกว่าแพทมีปัญหาซึ่งแพทไม่รู้ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากตัวเราหรือคู่ของเราแล้วเผอิญคู่ของเราเราก็ได้ปรึกษาอะไรเงี้ยเลยมองว่าเรื่องของการปรึกษาคุณหมอหรือว่าพูดคุยกับจิตแพทย์หรือหมอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยแต่ว่ามันเป็นทางออกที่เวิร์กมากๆเพราะว่าของแพทเนี่ยคือแพทก็เหมือนกายจะเกือบจะกลายเป็นคนป่วยไปเลยคือไม่รู้ว่าตัวเองทําถูกหรือทําผิดเวที่เราถืออยู่นั้นเป็นเวที่ถูกหรือเวที่ผิดหรือจริงๆคู่ของเราถูกแล้วเราผิดหรือเราเออทำอะไรอย่างเงี้ยเราพอเราได้ไปคุยเนี่ยก็เลยได้รู้ว่าอ๋อเวที่เราทําอยู่อ่ะมันถูกแล้วจงเดินเวนี้แค่เราอยู่กับคนที่เหมือนเราอยู่กับคนป่วยมากเกินไปอ่ะจนเรากับกายกําลังจะป่วยไปด้วยเขาก็คุณหมอก็แนะนําว่าให้แพทห่างบ้างมาโฟกัสอย่างอื่นบ้างหรืออย่าแบบอย่าไปติดกับเขามากหรือบางทีอย่าพึ่งหาเหตุผลกับคนที่หาไม่มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหาวิธีรับมือเนาะใช่แล้วแพทย์โชคดีแพทย์เป็นคนชอบพูดค่ะหมอแพทย์เป็นคนชอบแบบเมาชอบพูดคือเป็นคนชอบพูดพอพูดแล้วมันเหมือนมันปลดปลได่้อยระบายทั้งที่การพูดคือคนที่รับฟังเขาอาจจะไม่ได้หาทางออกที่ดีคือทางออกที่แพทย์ฟังแล้วก็แบบไม่ได้ทางออกเธอหรอแต่คืออย่างน้อยเราก็ได้ฟังแล้วเราก็ได้มาแบบมาตกตะกอนอีกทีนึงคือแพทจะไม่ใช่สายที่แบบฟังแล้วแบบอุ๊ยเลิศดีนะตอนนั้นแต่จะฟังแล้วก็กลับมาตกตะกอนว่าอ๋อเออจริงๆถ้าเราไปทางเวนี้มันก็แอบดีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นคนเปิดใจเนาะหมอวิธีที่แพททำอยู่เนี่ยเหมาะสำหรับทุกคนไหมก็คือพอเวลามีเรื่องอึดอัดเราก็ระบายคนอื่นฟังจริงๆเป็นเรื่องที่แนะนำให้ทำเลยแหละนะครับแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีแบบแต่มีความเคยชินกับการเก่งในการเล่าไม่สื่อสารไม่เท่ากันบางคนถ้าเอ้ยอย่างคุณแพทแบบชอบพูดอย่างเงี้ยมันก็ดีหน่อยมันก็ได้ระบายอย่างเงี้ยนะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยถนัดพูดเนี่ยแต่ว่าอาจจะเริ่มจากการลองก่อนมันไม่ใช่ว่าทุกคนเก่งหมดแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แต่ว่าเริ่มให้เริ่มลองจากพูดเรื่องง่ายๆให้เราสบายใจพูดก่อนก็ได้อู้แต่เมื่อกี้ชอบมากเลยที่คุณแพทบอกว่าพอมีปัญหาเดี๋ยวนี้คนปกติก็คือหาหมอถูกต้องเลยเพราะว่าบางทีไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้เรากําลังทําถูกทางหรือเปล่าจะได้มีคนมาคอยแบบคอนเฟิร์มเราอีกทีนึงว่าเอ้ยเราอยู่ทําโอเคแล้วนะแล้วก็บางทีถ้าเราเหมือนสลบทางเนี่ยเราจะทํายังไงให้เรากลับมาสู่ทางที่เราควรจะเดินนะครับ